รายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันชลศรีงาทวีสุขค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้นะคะคุณผู้ชมชื่นใจมากๆค่ะได้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่เขียวขจีแบบนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญสำหรับคนไทยทุกๆคนค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะพื้นที่ป่าของประเทศไทยถูกทำลายแล้วก็ถูกบุกรุกจนทำให้เหลือปริมาณที่ลดน้อยลงแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองค่ะเมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศนะคะก็ได้มีการบรรจุนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ20 ปีเพื่อที่จะเป็นการปฏิรูปปัญหาป่าไม้ให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนค่ะที่มาที่ไปทำไมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าถึงถูกทำลายมีสาเหตุและมีปัจจัยอะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้ติดตามในช่วงแรกก่อนเลยค่ะประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีพื้นที่ป่าอยู่ที่102ล้านไร่จากเดิมเมื่อ50ปีก่อนมีพื้นที่ป่าถึง171ล้านไร่ที่ผ่านๆมาป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายจากหลายสาเหตุทั้งการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อทำกินของผู้ยากไร้การว่าจ้างของนายทุนการบุกรุกเพื่อขยายเมืองขยายชุมชนรองรับจำนวนประชากรที่มากขึ้นการถางป่าทำรีสอร์ทการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ไม่มียุทธศาสตร์ขาดความต่อเนื่องและเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมขึ้นหลายพื้นที่ทุกปีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจและนำไปสู่ปัญหาสังคมแต่ตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันและคสช.เข้ามาบริหารประเทศมีนโยบายต้องแก้ปัญหาป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายให้เห็นผลชัดเจนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ปลูกป่าในใจคนและการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการต่างๆเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนครับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะท่านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะหนูได้เห็นบรรยากาศความร่มรื่นนะคะแล้วก็ความขิวขจีของต้นไม้ต้องเรียกว่าเป็นสวนป่าทีเดียวชื่นใจมากๆนะคะเชื่อว่าประชาชนก็อยากที่จะให้มีพื้นที่ป่าแบบนี้เนี่ยอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้เองค่ะแนวทางในการปฏิรูปบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางยังไงบ้างคะต้องบอกเป็นของรัฐบาลนะครับก็โดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนว่าการเข้าบริหารประเทศเราต้องมุ่งสู่การปฏิรูปประเทศของเราให้มีความยั่งยืนผมไม่พูดเรื่องของป่าไม้ถามว่าจะยั่งยืนอย่างไรเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เราต้องสำรวจว่าพื้นที่ป่าไม้เราทั้งหมดมีเท่าไหร่ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดวันนี้323 ล้านไร่นะครับเรามีป่าที่ยังสมบูรณ์โดยดาวเทียมของจิสด้าเนี่ยเขาบอกเรามาว่าวันนี้ป่าไม้สมบูรณ์เรามีทั้งหมด 102.4 ล้านไร่ก็คิดเป็น 32% นั้นการปฏิรูปจากวันนี้เราก็คือป่าไม้ที่สมบูรณ์วันนี้จะต้องไม่ลดลงจากเดิมต้องปกป้องอย่างเข้มข้นและประการที่2ก็คือเราต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้อย่างนี้ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในประการที่3คือเราต้องจัดการป่าไม้เพื่อให้คนไทยมีความสุขนี่3เรื่องจะทำสำเร็จได้และยั่งยืนได้ต้องมีการปฏิรูปด้านกฎหมายป่าไม้ที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขหรือว่ามีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะคือตัวกฎหมายเป็นตัวสำคัญการแก้ปัญหาในอดีตเนี่ยบางทีเราก็คิดได้แต่เราไม่มีกฎหมายรองรับวันหนึ่งที่เวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความยั่งยืนก็ไม่อยู่แต่รัฐบาลนี้เน้นความมั่นคงยั่งยืนเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องทำพระราชบัญญัติเราได้มีทำพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นมาหลายฉบับหรือว่าปรับของเก่าให้ทันสมัยนะครับยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัตินโยบายที่ดินแห่งชาติวันนี้ร่างอยู่นะครับผ่านรัฐคณะรัฐมนตรีแล้วกำลังจะเข้าสู่สภาแต่ที่สำเร็จไปแล้วคือพระราชบัญญัติงาช้างนะครับปี58พระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพยากรทะเล58นี่ทำไปแล้วพระราชบัญญัติสวนป่าปี58นี่ของใหม่ๆหมดเลยนะครับที่กำลังร่างขณะนี้พระราชบัญญัตินโยบายที่ดินคงจะปี61ร่างนโยบายป่าชุมชนปี61นะครับแล้วก็แก้ไขมาตรา7ของพรบป่าไม้2484อันนี้สำคัญมากคือเป็นการอนุญาตให้พี่น้องประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์แล้วสามารถตัดขายได้จำหน่ายอย่างง่ายๆถ้าเราแก้กฎหมายตัวนี้สำเร็จจะไม่มีลักษณะไม้พยุงทับบ้านแล้วไม่กล้าตัดแล้วตัดขายได้ตั้งแต่ก่อนเลยวันนี้กำลังแก้ไขอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นการปรับปรุงแล้วก็ให้เกิดความทันสมัยกับยุคในปัจจุบันด้วยนะคะจำได้ว่าเราคุยกันในเดินหน้าประเทศไทยมาหลายครั้งด้วยกันแล้วก็
ไประยะเวลาเกือบ4ปีแล้วที่รัฐบาลเนี่ยนะคะได้ดูแลแล้วก็ปฏิรูปในเรื่องนี้นับดูจากตอนที่คสช.เข้ามาจนถึงวันนี้เองค่ะต้นไม้ที่เคยถูกทำลายไปพื้นที่ป่าที่เคยถูกรุกรานกับณวันนี้มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงยังไงคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าจากข้อมูลดาวเทียมนะครับพฤษภา57เนี่ยขยับมาจน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าได้อย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วเราก็เข้าไปดำเนินคดีจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจมืดอิทธิพลเถื่อนยึดครองที่ดินเนี่ยก็จำนวนหลายหมื่นคดีแต่การใดกันเมื่อเราเข้าไปดำเนินการเราเจอพี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าด้วยความยากไร้รัฐบาลก็มีโครงการคทช.จัดที่ดินให้ชุมชนทำกินที่ยังเป็นของรัฐแต่ประชาชนสามารถทำกินได้ก็คือรัฐได้ป่าประชาได้ที่ทำกินอันนี้ทำงานควบคู่กันไปครับค่ะคือจุดประสงค์ก็คือไม่ใช่การที่จะไปริดรอนสิทธิ์ของประชาชนประชาชนต้องอยู่ได้ด้วยเรามีจัดสรรนะคะอย่างตัวอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นก็คือที่ป่าสงวนแห่งชาติคอนบุรีที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีการเข้าไปจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลเช่นกันมีการจัดสรรอย่างไรบ้างไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะจัดการที่ดินทำกินให้กับชุมชนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการลุกล้ำเขตป่าสงวนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหารวมถึงเร่งรัดจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อร่วมการบริหารจัดการที่ดินรวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่พื้นที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาทำประโยชน์ซึ่งก็ทำให้ประชาชนนั้นเกิดความมั่นใจนะคะในการทำการเกษตรอย่างถูกกฎหมายนอกจากนั้นค่ะรัฐบาลยังมีการช่วยเหลือประชาชนในระยะยาวอีกด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะป่าสงวนเนื้อที่ 3,182 ไร่ในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาทำประโยชน์เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาและเมื่อมีนโยบายของรัฐบาลออกมาช่วยเหลือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจึงอนุญาตให้ประชาชนที่มีรายชื่อในบัญชี262คนที่เข้ามาทำกินในพื้นที่ก่อนปี2541จากการสำรวจการลุกล้ำป่าสงวนสามารถเข้าทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องซึ่งเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จะได้มีที่ดินเฉพาะทำการเกษตรตามจริงแต่ไม่เกินคนละ20ไร่เลยว่าเออมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้รับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเหนื่อยกับการหนีเหนื่อยกับการอะไรอย่างงี้นะครับพอจังหวะมาแล้วก็พอพูดกันเข้าใจก็ถือว่าได้รับความร่วมมือดีเออมันก็เกิดความมั่นใจว่าเออโอเคเนาะเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหลักว่าเออสามารถทำกินได้แล้วนี่มีที่สามารถดูแลถึงลูกถึงหลานจริงๆเล่าถึงลูกถึงหลานอยู่แล้วเพราะว่าอนุญาต30ปีเนาะมันไม่ใช่น้อยๆนะครับการอนุญาตให้เกษตรกรเข้ามาทำกินในพื้นที่ป่าสงวนนั้นเป็นการถือสิทธิ์ร่วมกันของคนในชุมชนจึงต้องมีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มกันนอกจากจะแสดงให้ทราบว่ากลุ่มเกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำกินในพื้นที่ของรัฐแล้วยังช่วยให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบมากขึ้นและสามารถนำผลผลิตส่งขายในรูปแบบสหกรณ์เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นอีกด้วยเมื่อเป็นสถาบันเกษตรกรแล้วเราจะต้องมีการส่งเสริมการทำธุรกิจนะคะที่สมาชิกสหกรณ์ต้องการนั่นคือก็ตั้งแต่การรวมหุ้นนะคะมารวมกันการรวมกันคิดรวมกันทำการวางแผนการทำธุรกิจที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ตรงนี้ต้องการนะคะให้เขามีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็มีช่องทางในการได้การตลาดนะคะเราสามารถที่จะรวมกันซื้อรวมกันขายรวบรวมผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้นำไปสู่ช่องทางการตลาดโดยประสานงานกับพ่อค้านะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางก็อาชีพทำไร่เกษตรกรนี่นะคะก็กระจัดกระจายเนาะต่างคนต่างทำก็ไม่ได้รวมกลุ่มมันพอมามีตรงนี้มันรวมกลุ่มกันมันก็มันเหมือนแบบว่ามันมั่นใจอ่ะ ด้านเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพหลักซึ่งก่อนจะมีการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐอย่างถูกกฎหมายนั้นมีความวิตกกังวลจากการทำเกษตร
แต่เมื่อรัฐบาลได้มอบสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ได้จึงทำให้เกิดความมั่นใจในการทำเกษตรมากขึ้นนอกจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบของสหกรณ์การส่งผลผลิตขายทำให้โรงงานมีความเชื่อใจขึ้นจากเดิมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยรู้สึกดีใจจ้ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเหมือนเรามีความรู้สึกว่ามันมั่นคงน่ะจ้ะก็ดีขึ้นนะครับเกษตรกรที่เขาทำมาก็ที่ก็ต้องขึ้นรถมาก็ต้องเดินขึ้นมาจากทางขึ้นมานี่เขามีท่านนี้ก็พอได้ทำอะไรทำสวนขึ้นมาแล้วก็พอมีเงินมีอะไรก็พอได้ซื้อรถซื้ออะไรขึ้นมาคล่องของเขานะครับนอกจากการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่รัฐแล้วการส่งเสริมอาชีพในระยะยาวของเกษตรกรรัฐบาลยังให้ความสำคัญอีกด้วยโดยได้มีการส่งเสริมอาชีพรองจากการทำการเกษตรมอบพันธุ์ปลาไก่ไข่รวมถึงเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ได้ขยายต่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งเรามาสามารถที่ต่อยอดจ้ะแล้วก็ได้เป็นรายได้เสริมของครอบครัวเนาะอย่างบางทีก็เราไม่ต้องเราซื้อผักมาแล้วก็มีปลามีอะไรบางทีอาจจะไม่ซื้อก็เป็นผักตามบ้านเนาะก็มีรัฐบาลก็มีมะนาวมีกล้วยเนาะที่ฉันวางไว้เนาะกล้วยก็ได้กินแล้วจ้ะมะนาวก็กำลังออกดอกออกอะไรก็ดีจ้ะที่รัฐบาลก็ยังดูแลจ้ะแต่ว่ามันก็สามารถที่ทำให้เราลดรายจ่ายในครัวเรือนได้หลายอยู่จากการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลทำให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับสิทธิ์สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการใช้พื้นที่อย่างถูกกฎหมายและยังเป็นการสร้างความมั่นใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนี่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลขณะเดียวกันประชาชนเองก็สามารถที่จะมีพื้นที่ทำกินแบบนี้นี่ถือว่าเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงใช่ไหมคะประชารัฐต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับนะคะขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งโครงการซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยนั่นก็คือเรื่องของป่าชุมชนอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้เล่าให้ฟังค่ะว่าแนวทางของการเป็นป่าชุมชนแล้วก็แนวทางการปฏิบัติในเรื่องนี้ค่ะคือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทเนี่ยพื้นที่ห่างไกลก็จะอยู่กับเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านแล้วบริเวณใกล้เคียงก็จะมีป่าอยู่งั้นการที่ภาครัฐจะเข้าไปดูแลป่าตรงนี้เราก็คงไม่มีกำลังขนาดนั้นแล้วในป่านั้นมันมีทรัพยากรมหาศาลที่พี่น้องประชาชนมาใช้ในการดำรงชีวิตและใช้ในการที่จะขายออกไปเพื่อเป็นรายได้ของประชาชนก็ใช้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่เพียงแต่กฎหมายแต่เดิมไม่มีมานะครับวันนี้รัฐบาลก็เห็นชอบร่างป่าชุมชนนะครับเพื่อจะออกมาเป็นกฎหมายให้พี่น้องประชาชนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยดำรงชีพด้วยทีนี้เป้าหมายในการทำงานทั้งหมดเรามี 21,850 หมู่บ้านนะครับครอบคลุมพื้นที่ 19.1 ล้านไร่วันนี้ดำเนินการไปแล้วโดยรัฐบาลเนี่ยก็ประมาณ 11,000 หมู่บ้านแล้วนะครับก็มาได้ครึ่งทางแล้ว 50% และจะเดินหน้าต่อไปนี่ปรากฏว่าตรงนี้คือพี่น้องประชาชนสามารถเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้านสามารถไปเอาของมาโดยไม่ต้องลงทุนแต่สามารถเอาไปขายได้นี่การจะทำอย่างนั้นได้ต้องมีกติกาของชุมชนก็คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนก็ต้องออกระเบียบร่วมกันโดยพี่น้องประชาชนเองนะครับเขาก็จะได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประเทศอีกทางหนึ่งด้วยค่ะถือว่าเป็นการตอบโจทย์ไหมคะว่าหนึ่งป่าพื้นที่ป่าไม้ก็ไม่ถูกทำลายครับขณะเดียวกันประชาชนเองก็สามารถจะอยู่ดีกินดีใช่ครับเพิ่มเศรษฐกิจอย่างมหาศาลกับทุกชุมชนที่อยู่กับป่าเลยครับที่นี่บ้านทุ่งหยีเพ็งอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ชุมชนที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแห่งหนึ่งในน่านน้ำทะเลอันดามันพื้นที่แห่งนี้ยังมีทะเลที่สวยงามมีป่าเขียวขจีและมีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติของทุกคนไว้รอต้อนรับเบื้องหลังความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้เห็นนี้ล้วนเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็งซึ่งเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับป่ามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านสภาพภูมิประเทศของชุมชนมีทั้งป่าเลนลำคลองน้ำเค็มและอ่าวลันตาจากต้นทุนทางธรรมชาติที่มีทำให้ชุมชนรู้ว่าป่านั้นสำคัญกับพวกเขาเพียงไรป่าเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งรายได้และเป็นปราการทางธรรมชาติที่จะช่วยลดทอนความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับคนในชุมชนเมื่อป่ามีความสมบูรณ์พร้อม
จึงนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้นอกเหนือจากการประมงและการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาซึมซับบรรยากาศท่ามกลางป่าที่สมบูรณ์แล้วนักท่องเที่ยวเหล่านั้นจะเกิดความรักตระหนักรู้ถึงความสำคัญและถ่ายทอดขยายแนวคิดนี้ออกไปสู่ภายนอกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นแนวทางที่ทุกคนในชุมชนเห็นพ้องร่วมกันที่จะนำมาใช้กับป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพงซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้วยกิจกรรมอนุรักษ์เช่นการเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้และให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็พยายามศึกษาเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทำความเข้าใจเรื่องของการท่องเที่ยวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเนี่ยเขาอยากมาสัมผัสไอ้ธรรมชาติแบบบ้านเรานี่แหละเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีป่าชุมชนเนี่ยเราควรจะจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการเที่ยวเชิงนิเวศเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสกลิ่นอายของป่าให้ได้มากที่สุดไม่ว่าอนาคตมันจะมีอะไรมันจะบ้านเมืองจะพัฒนาในไหนก็แล้วแต่หมู่บ้านนี้ต้องเติบโตอย่างสมดุลให้ได้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆมันต้องไปคู่กันนี่แหละความยั่งยืนที่แท้จริงในอนาคตที่ผ่านมาค่ะความร่วมมือของภาคประชาชนในการช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์นะครับใครจะมาแตะต้องต้นไม้สัตว์ป่าเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้ก็ซึ่งกระทรวงทรัพย์ก็มีความสุขเพราะเรามีเพื่อนทั้งประเทศในการช่วยกันดูแลนะครับเราก็เป็นเจ้าที่รัฐที่จะดูแลเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกเท่านั้นวันนี้เรามีเครือข่ายประชาชนทั้งประเทศค่ะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเองค่ะท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายแนวทางปฏิบัติงานยังไงบ้างคะคือวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองนะครับจากเดิมเนี่ยเจ้าที่ของรัฐก็จะหน้าที่มีคนอำนวยการสั่งการไปกำกับวันนี้เราเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยการความสะดวกสนับสนุนและพี่น้องประชาชนก็มีเครือข่ายช่วยกันทำทั่วประเทศค่ะอย่างเรื่องของกฎหมายจำได้ว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางกระทรวงเองสนับสนุนบอกว่าเจ้าหน้าที่เองต้องรู้เรื่องของกฎหมายด้วยเวลาเจอปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้สามารถที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาและช่วยพี่น้องได้ผมก็จะเรียนกับเพื่อนๆข้าราชการทั้งหมดว่าแต่เดิมนั้นเราเรียนรู้กฎหมายป่าไม้เนี่ยเพื่อจะบังคับใช้มีคนถูกคนผิดแต่วันนี้เราจะเรียนรู้กฎหมายให้มากพอที่จะให้คำแนะนำประชาชนไม่ให้ทำผิดกฎหมายเราไม่ต้องการคนทำผิดเราต้องการทำงานร่วมกันค่ะในส่วนของภาคประชาชนเองคุณผู้ชมเองค่ะพวกเราทุกคนสามารถที่จะช่วยกันนะคะเพื่อทำให้การปฏิรูปบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสำเร็จได้เราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งได้ไงบ้างคะคืออย่างนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องปฏิรูปนะผมสรุปอีกทีว่าเรามีป่าสมบูรณ์ 102.4 ล้านไร่เราจะไม่ให้ลดลงเราจะมีการเพิ่มการลาดตระเวนใช้โดรนใช้ดาวเทียมใช้แอปพลิเคชันพิทักษ์ภัยเราป้องกันไฟป่าซึ่งวันนี้เราทำสำเร็จในภาคเหนือปีนี้จะไม่ดีนข่าวไฟป่าหมอกควันมาคุกคามคนนะครับอันที่สองเราจะจัดการป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอ่างน้ำถนนหนทางแต่รัฐบาลนี้ท่านนายกมีนโยบายชัดเจนว่าขอต้องเอาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นสำคัญที่สุดการออกแบบก่อสร้างต้องลงรายละเอียดว่าต้องไม่ตัดต้นไม้เลยหรือถ้าจะตัดต้องน้อยที่สุดนะครับประการที่สามคือจัดการป่าไม้เพื่อความสุขของคนไทยเนี่ยเราก็ให้มีที่ทำกินนะครับที่อยู่อาศัยมีการหารายได้ที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นอกจากนั้นเรายังเพิ่มป่าในเมืองวันนี้มี99ป่าทั่วประเทศเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับการต่อมาก็คือการพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้เป็นที่ท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างประเทศสำคัญทั้งหมด3เรื่องมีปฏิรูปกฎหมายก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนคงได้รับฟังจากข่าวสารต่างๆว่าจะมีกฎหมายใหม่ๆออกมาเรื่องดูแลทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าอีกมากมายนะครับที่จะมีความยั่งยืนสู่อนาคตนะคะต้องขอกล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนของกระทรวงที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศและแน่นอนต้องขอบคุณภาคประชาชนทุกๆคนค่ะที่ช่วยการดูแลรักษาพื้นป่านะคะให้มีความร่มรื่นมีความขิวขจีแบบนี้อยากจะบอกว่าถ้าเราได้มีโอกาสอยู่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันชื่นใจจริงๆและอยากให้มีพื้นที่แบบนี้อยู่ทั่วทั้งประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพลังประชารัฐของพวกเราทุกๆคนค่ะวันนี้หมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วกล่าวขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งนึงขอบพระคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมและรับฟังนะคะแล้วพบกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ